ครับสวัสดีครับนี่เจอกับเช่นไหมครับวันนี้จะนำเสนอทางการเพิ่มลูกสกิทนะครับของตู้คอนซูเมอร์นะครับของบิชิโน่นะครับบิชิโน่ตอนนี้จะมีเป็นเบเกอร์ธรรมดานะครับเมนนะครับเขียนว่า450นะครับเนี่ยก็คือเมน50แอมป์นะครับแล้วก็ลูกย่อยต่างๆเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นไม่ผ่านกันโดดฝั่งนี้นะครับจะมีกันโดดนะครับตอนนี้บิชิโน่กัน40แอมป์นะครับ 40A ก็เขียนไว้G723ทับ40AC นะครับตัวนี้มีการโดดตัวเทสอยู่นี่นะครับโอเคก็มีปัญหาสายจะเพิ่มเป็นเมนแอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องปิดไฟก่อนนะครับไล่ปิดไฟปิดเมนให้หมดก่อนปิดย่อยให้หมดนะครับเป๊ะนะครับโอเคปิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเจ็ดแล้วใช่ไหมท่านมาไปยังไงเช็คปัดกันเหนียวนะครับกันว่ามันปิดจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวการพลาดนะครับต้องเช็คนะครับตอนนี้ลายต้องไปบอกโอเคครับตอนนี้ลายนะฮะลายนี่ลายต้นทุนนิวตันนี่นะครับไอ้นี่คอมลายนะครับลายมานี่ปั๊บนี่วิ่งตามรางตามนี้เขาเรียกว่าอะไรบัตรบาร์ครับบัตรบาร์ส่วนตัวนี้จะมีลายอีกเส้นหนึ่งออกจากไอ้นี่นะครับเกอร์ตัวนี้เป็นมาเลี้ยงกันดูดตัวนี้ก็ผ่านบาร์ชุดนี้ตอนนี้เราต้องเลื่อนนะครับบาร์มันไม่พอละต้องเลื่อนจากมาจากขวามาซ้ายนะครับเอ้ยจากซ้ายมาขวาก็จะใส่สายลูกสะกิดนะครับโอเคอันแรกเลยครับเลยขันบัตรบาร์ก่อนนะครับบาร์ของกันดูดเอาก่อนนะครับเลื่อนก่อนที่เราชึกกันเลื่อนไปทั้งแถวนะครับมีไฟป่ะติดแล้วแล้วต้องจุกเมนนะครับเนี่ยบานนี้ออกมานะครับบานออก1 2 3 4 5 6 7 14นะครับตัวนี้14โอเคจะเลื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะมีตัวกดอยู่ด้านล่างเนี่ยกดเลื่อนนะครับกดเลื่อนเนี่ยเราตัวนี้จะเอาออกก่อนนะครับตัวนี้ที่ดึงจะเป็นที่ดึงออกก่อนตัวนี้จะมาใส่แอร์นะครับเมนแอร์จะเพิ่มแอร์อีก2ตัวตัวนี้เอาออกก่อนยังไม่มีอาจจะไปใช้ตัวพ่วงตัวอื่นก่อนนะครับตัวนี้เป็นเมนปลั๊กอยู่โอเคตัวนี้จะมาใส่ฝั่งนี้นะครับกับรวมกับตัวนี้20กับ16ใส่ C 20นะครับกับ C 16ใส่แอร์ 9,000 BTU นะครับแอร์ไม่ผ่านกันดูดนะครับตัวนี้ก็มีสายโผล่อยู่นะตัวนี้โผล่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องทำใหม่ออกก่อนนี่เป็นลายอยู่ต้องเลื่อนอยู่นะครับเนี่ยเลื่อนทีละหน่อยกันนะเลื่อนเลยแล้วกันยิ้มเลื่อนได้แล้วนะต้องดึงก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนไปก่อนไม่ได้ตำแหน่งก็ค่อยเลื่อนกลับมาก็ได้นะจะดึงออกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับใส่2ตัวนะครับนี่นะครับกดลงเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ต้องเลื่อนอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวสายนิวตันนี่ติดนะครับเนี่ยต้องเลื่อนกันนะสลับตั้งกันอยู่ไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับ
ลับฟังกันอยู่โอเคตอนนี้ก็น่าจะลงได้แล้วครับโอเคครับได้2นะครับจะมีปัญหาบาร์ตัวนี้นะครับบาร์ตัวนี้จะขาดที่จะมาต่อพ่วงเนี่ยพ่วงลายนะครับเดี๋ยวขายตัวนี้มาก่อนเราต้องมาตัดบาร์นะครับบาร์ตัวนี้ต้องมาตัดเพราะว่าต้องเอามาเสริมต้องตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งคีมตัดเอาช่างไฟเพื่อตัดเหล็กได้ก็ดีตัดนะฮะดูก่อนนะตัดได้ป่ะเดี๋ยวต้องใช้เลื่อยตัดนะเลื่อยตัดเหล็กเดี๋ยวหยุดก่อนต้องใช้ครับตอนนี้เราก็ต้องเตรียมไปเรื่อยครับเป็นทองแดงนะครับง่ายๆอยู่ต้องผ่าครึ่งนะครับต้องไปต่อพอดีมีปัญหาเรื่องไฟนะครับเดี๋ยวไม่ตัดไฟเลยต้องเรื่อยอย่างนี้ครับนี่ก็มีลูกหมูอยู่ต้องสวมต่อตัวนี้นะจะเอาบาร์ตัวนึงมาต่อนะครับตัดบาร์ต้องตัดตัวนี้มาเพิ่มอีกเอาตัวนี้มาใช้นะมาต่อกันนั่นเองประมาณ3อันนะครับตัดบาร์ที่3บาร์ที่3เหลือครึ่งนึงนะครับต้องมาต่อกันตัดตรงนี้ตัดพร้อมพลาสติกเลยนะครับจับเอามาต่อนะครับตัวสั้นนั่นเองนะอันนี้ตัวนี้ก็ต้องตัดนี่ตัวนี้ตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อต้องไปต่อกี่ลืมไอ้จับตัดตอนนี้มันยาวๆน่าจะง่ายก่อนลืมคิดไปนะสั้นเลยลำบากทางแดงเรื่องง่ายเลยตัวนี้ต้องเอามาสวมต่อได้ไหมเนี่ยผิดได้ไหมเนี่ยเข้าเนี่ย
กลับกันแล้วเนี่ยกลับกันอีกนะครับใช่ป่ะกลับด้านนะครับกลับด้านนะครับกลับตรงนี้หมุนไปหมุนมาผิดด้านอีกช่างแมวเนี่ยกลับถูกแล้วนะถ้ากลับด้าน